คยไปไหนมาไหนแล้วก็มีคนบอกว่าหลังค่อมจังเลยไหล่ห่อจังเลยหรือว่าคางยื่นจังเลยบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายเพื่อปรับบุคลิกภาพให้เราหลังตรงขึ้นแล้วก็ป้องกันอาการปวดได้ด้วยนะครับสำหรับท่าที่1ครับใช้ผ้าขนหนูครับยกขึ้นสูงในลักษณะนี้นะแล้วดึงลงมาให้อยู่ข้างหลังศีรษะนะครับค้างไว้นับ1ถึง15ทํา3รอบนะครับสำหรับท่าที่2นะครับให้นอนคว่ำในลักษณะนี้นะครับพร้อมกับดันตัวแอนหลังขึ้นค้างไว้นับ1ถึง60ทํา3รอบนะครับสำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่ยากที่สุดแล้วนะครับให้นอนคว่ำในลักษณะนี้ครับพร้อมกับยกแขนไปข้างหน้าค้างไว้นับ1ถึง3วางลงสลับมากลางแขน1 2 3แล้วก็สลับไปด้านหลัง1 2 3ทํา10ครั้งเป็น1เซตนะครับทํา3ถึง5เซตครับสำหรับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันไหล่ห่อคอยื่นจะต้องออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงเพื่อจะทำให้โครงสร้างของเราเปลี่ยนไปครับเราจะต้องใช้เวลานะครับควรจะต้องทำทุกวันเป็นประจำนะครับเพื่อจะทำให้กล้ามเนื้อเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นครับส่วนถ้าใครที่มีปัญหามีอาการปวดร่วมด้วยแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปนะครับ